ั่นโดยรายการเท้าใส่คำเลาะได้พาท่านมาที่เมืองที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอยู่ริมน้ำโขงของจังหวัดนครพนมวันนี้วันที่4มกราคมพุทธศักราช2558ครับป้ายข้างหลังผมนี่คือบ้านชัยบุรีแต่กว่าจะมาเป็นคำว่าชัยบุรีและการพัฒนาที่เจริญขนาดนี้เดี๋ยวท่านจะได้ชมมีเบื้องหลังของประวัติศาสตร์ของการเดินทางของการเวลาของผู้คนมากมายสถานที่แห่งนี้สวยงามมากเป็นเอกลักษณ์และมีการพัฒนาที่เป็นรูปแบบที่อาจจะไม่มีใครเหมือนท่านติดตามรายการเท้าใส่คำล้อไปแล้วท่านก็จะได้เห็นของดีของนะครับเดี๋ยวเราไปหากินส้มตำกันก่อนภาพแล้วเราจะไปพบกับท่านผอ.พิชัยซึ่งจะเป็นผู้บรรยายให้เราทราบความเป็นมาอย่างไรนะครับสกลนครมาเนี่ยมันจะเริ่มเป็นน้ำอูนแล้วพอมาขยับมาเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นแม่น้ำสงขลาแล้วพอมันมาตกชนกันกับน้ำโขงเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งโน้นนะครับน้ำโขงที่ผมเที่ยวเป็นสีปูนแต่น้ำสงขลามเนี่ยมันเป็นสีคำขลามสีเขียวๆนะครับมองมันจะเห็นสองสีชัดเจนเขาถึงเรียกว่าบ้านชัยบุรีแห่งนี้หรือชัยสุขอุตมบุรีแห่งนี้เป็นปากน้ำที่มีแม่น้ำสองสีเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องค้นคว้าอีกมากมายนะครับงั้นถ้าใครมาที่นี่ต้องมาชมน้ำสองสีแล้วก็กินอาหารอร่อยเดี๋ยวเราจะไปทานกาแฟอร่อยที่เครือข่ายของเรานะครับคุณเปิ้ลชื่อร้านบ้านไม้กาแฟอยู่กาแฟอร่อยอาหารดีเจ้าของบ้านอัตยาใสรับแขกแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆแห่งหนึ่งของบ้านซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานะครับเดี๋ยวเราไปคุณเปิ้ลกันสั่งอาหารไว้รอแล้วเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันจงเป็นพยานจดจำคำรักษาอ
หลงไหลไปพองดังคำลงใช่แล้วไม่เห็นจะทำอ่ะครับกินกาแฟคุณกินอาหารทั้งสิบวันเลยอย่างว่าตั้งกาแฟคุณขึ้นมากินเขาเขาสิวันคือบัวชงมาตั้งไว้น้ำไหนครับบ่ายกว่าแล้วหิวข้าวก็เลยโทรมาหาคุณเปิ้ลซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านบ้านไม้กาแฟที่อยู่ปากน้ำไซบุรีนะบรรยากาศดีดีมากสถานที่ก็เงียบสงบเป็นกันเองคุณเปิ้ลเลยไปสั่งโทรศัพท์สั่งร้านซึ่งปากยามสู่ร้านปากน้ำซึ่งเอากะเพราหมูสับราดข้าวมาให้ทานแล้วก็มีส้มตำมาส่งนะครับเดี๋ยวกินข้าวมีพลังก่อนแล้วเราค่อยไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันแซ่บคุณเปิ้ลเห็นว่าเจ้าของร้านเห็นว่าเราจะคอแห้งมาเหนื่อยก็เลยเอากาแฟยงใส่ถุงมาเนาะอันนี้ห้องหยังเนี่ยบ้านไม้กาแฟแถวนี้มีเจ้าเดียวที่ปากน้ำไซบุรีอร่อยที่สุดในโลกแล้วคุณจะทานแบบตัวอย่างกาแฟไม่ได้นะคุณต้องเอาบิดามารดากาแฟมาอีกนะครับอาบได้เลยกาแฟคุณเปิ้ลราคาถูกแสนครับ35 บาทครับ35 บาทมันจะมาถึงเดี๋ยวจะเอากำไรไปนะจ่องกูด่ะโอ้เดี๋ยวลองดูสิขอบคุณมากท่านเจมจีรู้สึกว่าท่านจะคมคมตัดจริงๆเลยนะอาหารอร่อยไหมครับท่านเจมจีครับอร่อยดีไหมถ้ากินเสร็จแล้วนะอย่าลืมนะกาแฟบ้านไม้นะเนี่ยที่มาวางตรงหน้าเบอร์โทรเขาก็บอกไปแล้วอร่อยที่สุดในโลกถ้าอยากกินกาแฟอร่อยที่สุดในโลกมาที่บ้านไม้กาแฟชัยบุรีแล้วท่านจะไม่ผิดหวังแหมไม่พูดไม่จาเลยถึงว่าอ้วนไปอร่อยหรือไม่อร่อยสังเกตดูครับกินก็ไม่พูดไม่จาดูดกาแฟอีกโอ้เป็นไงอร่อยไหมเข้มอร่อยถึงใจคิดอะไรไม่ออกบอกบ้านไม้กาแฟชัยบุรีบ้านไม้กาแฟริมน้ำสงขลา